นาตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยอภิวันทนาน้อมพระจอมไตรอันล้ำค่าพระพุทธาภูโลกตั้งเป็นองค์แก้วหน่วยปฐมอภิวาทกราบก้มพระธรรมสองฟองใสเลิศวิไลงามงดดังสุรีแยงพื้นผู้เป็นพื้นนาบุญล้นพระสังฆองค์เอกวันธนานุไบขมาก้มกราบการขอถวายความเคารพพระอาจารย์สงกาแก้วไสพรข้าในบ่าวพิกขออภัยด้วยก่อนนะพระอาจารย์สงกาแก้วไสพรประธานอุปสมบทเมืองหินบุญขอน้อมนมัสการพระอาจารย์บันดีจันทปัญโญผู้เป็นพระมหาเถระในสถานที่นี้ขอตลอดถึงพระสาธมิกทุกภพทุกองค์จเจริญพรเป็นอย่างทันคำสิงอรวรรณเลขาพักเมืองเจ้าเมืองเมืองหินบุญตลอดถึงทานของเจ้าเมืององค์การจัดตั้งน้อยใหญ่ทุกภาคส่วนขอเจริญพรเป็นอย่างญาติโยมทุกคนทุกทานที่ได้สละเวลามาร่วมงานอันเป็นมงคลในมื้อนี้อาตมาในนามตัวแทนของพระสงฆ์ก็จะนำธรรมะเล็กน้อยเกี่ยวกับการสร้างสาพระพุทธปฏิมาหรือเอิ้นว่าเจดีย์มาเรามากล่าวสู่ฟังปูชาระเหปูชายโตพุทเธยทิจะสาวะเกปปัญจสมาติกันเตตินโสกะปริทเวเตตาทิเสปูชายโตนิพุเตอปุโตภะเยนาสกะคัมภีร์พุทธกานิกายธรรมบทพระองค์ได้ตรัสว่าปูชาระเหปูชายโตนิพุเตอปุโตภะเยก็ให้พุทเธยทิจัสสาวะเกปปัญจสมาติกันเตตินะโสกะปริทเวเตตาทิเสปูชยโตนิพุเตอกุโตภะเยนะสักกาปุญญังสังขาตุงอิเมตตมะปิเกนะจิบุคคลบ่มีภัยภัยเลยที่จะสามารถนับอานิสงส์ที่เกิดขึ้นเพราะการบูชาซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ก้าวล่วงธรรมอันเป็นเครื่องเนิ่นช้าก้าวล่วงทุกปริเวทนาการได้แล้วผู้ที่ดับแล้วบ่มีภัยแต่ที่ใดๆบ่มีผู้ใดจะสามารถนับได้เลยว่าอานิสงส์ที่เกิดขึ้นนั้นมีประมาณเท่าใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าการบูชาพระพุทธเจ้านี่นะบ่มีผู้ใดจะสามารถนับได้เลยโดยวิธีการนับใดๆเจ้าจะมีวัตถุอุปกรณ์ที่ทันสมัยบันไดมาคิดไล่เลขแต่บ่สามารถนับบุญที่เกิดขึ้นจากใจของบุคคลผู้บูชาพระพุทธเจ้าหรือบูชาพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าได้เลยนั่นมีประมาณเท่าใดพ่อไม่ออกคิดใส่อาตมาเด้อพระพุทธเจ้าบอกมาบ่มีผู้ใดในโลกสามารถนับได้บ่ว่าเขาจะเป็นเทวดามารพรหมเขาจะเป็นภัยๆในโลกจะมานับอานิสงส์ของการบูชาพระพุทธเจ้านะนับบ่ได้อันนี้ขอชื่นชมนำผู้ตั้งใจเฮ็ดนั่นคือครอบครัวของพ่อคำตันไม่ออกอุมาพรที่เพิ่นตั้งใจในการจะเฮ็ดเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าให้ใส่ใจว่าเขากำลังจะเฮ็ดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอานิสงส์นับประมาณบ่ได้แน่นอนนะเพิ่นได้ตัดเรื่องของเจดีย์เอาไว้ญาณโยมในพุทธกานิกายชาดกเพิ่นตัดเจดีย์ไว้3ประเภทเจดีย์มีอยู่3ประเภทสมัยก่อนนี่นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่เมืองสาวัตถีโดนๆพระองค์ก็จาริกไปพอพระองค์จาริกออกไปแบบพวกอาตมาไปนี่นะอยู่วัดก็บ่มีพระพุทธเจ้าชาวบ้านชาวเมืองก็เอาดอกไม้คล้องพร้อมไปเพื่อจะไปบูชาพระพุทธเจ้าแต่พระองค์บ่อยู่เมื่อพระองค์บ่อยู่ก็เลยเอาดอกไม้ไปวางไปตามพระคันธกุฎีกุฏิของพระพุทธเจ้ามันก็เลยโฮกเฮือกพระอานนท์เห็นแบบนั้นก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเจดีย์นี้มีจักอย่างเนาะมีจักอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยบอกว่าอานนท์เจดีย์มีอยู่3อย่างเด้อ1คือสรีระเจดีย์หรือธาตุเจดีย์หมายถึงอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่เฮาพอจะฮู้กันทุกมื้อนี่ก็คือกระดูกของพระองค์เนาะเอิ้นว่าสรีระเจดีย์หรือธาตุเจดีย์
นะสองปริโภคเจดีเจดีที่พระพุทธเจ้าใส่สอยของอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นบาตรเป็นจีวรกุฏิวิหารแม้แต่ต้นสีมหาโพธิ์ที่พระองค์ตรัสรู้เอิ้นว่าปริโภคเจดีสามอุทเทสิกะเจดีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สร้างเจาะจงบูชาพระพุทธเจ้านั่นแหละเอิ้นว่าอุทเทสิกะเจดีเจดีมีอยู่สามนี้แต่ในฎีกาเพิ่นทรงเคาะธรรมะเจดีเข้านำหากว่าสร้างสถานที่ใดที่หนึ่งบรรจุธรรมะคำสอนของพระองค์เอาไว้นั่นเอิ้นว่าธรรมะเจดีในฎีกาจะให้เป็นสีที่อาตมาเว้าขึ้นมานี่ก็เพื่อใจฮู้ว่าเฮากำลังสร้างพระพุทธรูปนี่สร้างให้หยังสร้างเจาะจงพระพุทธเจ้าบานี่เป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าซื่อว่าเฮากำลังสร้างเจดีย์เจดีย์ได้เข้าใจนะเป็นพระพุทธรูปจริงแต่ว่าซื่อว่าเจดีย์เพราะเจาะจงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอิ้นว่าอุเชสิกะเจดีย์เอาแล้วอาจจะบ่มีกระดูกพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานดอกแต่ว่าเฮาเห็นพระพุทธรูปองค์นี้แล้วเฮานึกถึงพระพุทธเจ้าได้นั่นแหละสำเร็จประโยชน์ของการมากราบมาไหว้แล้วตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรินิพพานพระอานนท์ก็เลยได้เข้าไปเว้ากับพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าน้อยจะเฮ็ดแบบใดเนาะกับสรีระร่างกายของพระพุทธเจ้านี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอานนท์เอ้ยพวกเจ้าบ่ต้องขวนขวายดอกผู้เขามีศรัทธาเขาจะเฮ็ดเองพระอานนท์ก็ถามว่าเฮ็ดแบบใดเนาะข้าน้อยจะได้ตอบเขาได้เพิ่นก็บอกว่าเห็นให้เฮ็ดเหมือนกับสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์เลยได้ตัดใหม่มาอานนท์เอ้ยถูปารหะบุคคลแปลว่าบุคคลผู้ควรเฮ็ดสถูปเฮ็ดเจดีย์ให้ถูปะถูปะแปลว่าสิ่งที่เป็นจอมให้เลื่อนถูปารหะแปลว่าควรแก่สถูปบ้านเฮาเอิ้นเจดีย์เอิ้นว่าธาตุเอิ้นว่าเจดีย์เนาะพระพุทธเจ้าบอกว่ามี4บุคคลเด้อ1พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า2พระปัจเจกพุทธเจ้า3พระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าและ4พระเจ้าจักรพรรดิ4บุคคลนี่นะควรจะเฮ็ดเจดีย์ให้เฮ็ดบอนบรรจุเอิ้นว่าสรีระส่วนใดส่วนหนึ่งของเพิ่นให้หรือแม้แต่เฮ็ดเจาะจงให้เพิ่นพระองค์เลยบอกว่าเพราะเหตุใด4บุคคลนี่นะจึงชื่อว่าถูปารหะบุคคลเพราะเหตุที่บุคคลใดก็ตามเห็นสถูปนี้แล้วมีความเลื่อมใสเกิดขึ้นว่านี่เป็นสถูปของพระพุทธเจ้าเนาะนี่เป็นสถูปของพระปัจเจกพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกหรือของพระเจ้าจักรพรรดิเนาะอานนท์ข้อนั่นแหละจะเป็นปัจจัยเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เขาสิ้นกาลนานแค่ได้เห็นพระพุทธเจ้าป่ะแค่ได้เห็นสถูปนั่นแหละเฮ็ดใจให้เริ่มใส่วันนี้องค์แทนของพระพุทธเจ้านั่นแหละจะเป็นปัจจัยแก่มหาชนผู้พบเห็นเป็นปัจจัยเขาเข้าถึงสุคติแล้วสุคติแล้วนับประมาณบ่ได้พวกเขาได้เฮ็ดได้สร้างขึ้นเขาจะปลื้มใจที่สุดเลยเนาะอ้าวคนนี้ก็ไปสวรรค์เพราะเขาเด้ผู้นี้ก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เพราะเขาเด้นี่นะรู้สึกปลื้มใจบ่ไม่ออกอุมาพรสมมติว่าไม่ออกเป็นผู้เฮ็ดขึ้นมาแล้วเขาได้มากราบมาไหว้พุ่นไปสวรรค์ย้อนเฮาพ่อแม่ก็ตามเพื่อนมิตรสหายคนมาจากทิศใต้ทิศเหนือก็ตามมาจากทั่วสารทิศได้ขึ้นสวรรค์ย้อนเฮานี่นะเอ้าเฮาบ่ได้ขึ้นก็ยังภูมิใจหลายอยู่ได้อาตมาว่านะอันนี้ก็น่าอนุโมทนานําในผู้มีความตั้งใจเฮ็ดอยู่วัดป่านาคามก็คือกันหากบ่ได้เฮ็ดพระพุทธรูปแบบนี้นะจะสร้างเจดีย์ความสูง45เมตรความกว้าง45เมตรสร้างกับธาตุหลวงนั่นแหละไอ้ชีวิตแบบเดียวก็พอไม่ออกนี่แหละไอ้คิดว่าอยากจะให้คนทั้งหลายผ่านมาทางนี้ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะเป็นปัจจัยเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แก่เขาเอาละเขาอาจจะบ่ได้เข้าใจธรรมะลึกซึ้งดอกเนื่องจากเขามีกิจหลายมีการงานหลายบ่มีเวลามาฟังศีลฟังธรรมแต่อย่างน้อยเขานี่มีดอกไม้ดอก1 2ดอกมีธูปมีเทียนเล็กน้อยได้กราบไหว้เจดีย์นี่คิดถึงพระพุทธเจ้าได้นั่นเป็นปัจจัยเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นะและใจเขาน้อมหาพระพุทธเจ้าอยู่แบบนี้นะอนาคตเขาก็ต้องน้อมหาพระพุทธเจ้าได้นี่จุดประสงค์นะเมื่อนั้นแม่ป้านาลีศรีสุริตตอนสมัยที่ท่านทองรุ่งศรีสุริตยังเป็นนายกอยู่เพิ่นมาเป็นประธานเปิดให้เพิ่นก็เลยถามว่าอาจารย์แซมมีเงินบ่
ก็เลยบอกว่าบ่มีเงินมีแต่ศรัทธาอยากจะเฮ็ดมีแต่ศรัทธาอยากจะเฮ็ดแต่คิดว่าคนมีบุญน่าจะมีบ่ฮู้แหละว่าจักปีสิแล้วแต่ก่อให้เขาเดี๋ยวมีผู้มาสานต่อเดี๋ยวมีผู้มาสานต่อเพราะฉะนั้นเนาะแค่เฮาอยากจะเฮ็ดใจมันก็เป็นกุศลแล้วหากเฮามีกําลังทรัพย์ได้เฮ็ดอีกคือพวกพ่อออกไม่ออกนี่นะอาตมาว่าโอ้น่าอนุโมทนาสาธุกันเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกว่าจังซี่ก็บ่ผิดเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกเศรษฐีนี่มีหลายในบ้านในเมืองนี่นะแต่ว่าคนที่จะมีศรัทธามาเฮ็ดแบบนี้นี่นะน้อยญาติโยมน้อยซําใดล่ะน้อยจนสิบ่มีแม่นบ่ผมไม่ออกคิดว่าจังซั่นบ่น้อยจนสิบ่มีเนาะการที่เฮาได้เฮ็ดอีหยังเจาะจงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ชื่อว่าเฮาคิดฮอดพระพุทธเจ้าอยู่การคิดฮอดพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆนี่นะเอาละบุญเฮาอาจจะบ่ถึงขั้นบรรลุมรรคผลนิพพานในตอนนี้แต่ว่าใจเฮามันผูกอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่แบบนี้บ่ชาติใดก็ชาติหนึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งมาข้างหน้าต้องมาโปรดเฮาแหละถ้าจริงๆเฮาก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ขอแค่ใจยังผูกอยู่กันแล้วกันเนาะพระอานนท์ก็เลยได้กล่าวกับพระพุทธเจ้าแบบนี้พระพุทธเจ้าก็ตอบว่าอานนท์เอ้ยบุคคลใดก็ตามเด้อได้ยกขึ้นซึ่งดอกไม้พวงมาลัยของหอมก็ตามเพื่อสักการะบูชาพระเจดีย์นั่นข้อนั่นจะเป็นประโยชน์เป็นปัจจัยเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เขาสิ้นกาลนานผู้บูชากะได้ประโยชน์ผู้เฮ็ดผู้สร้างขึ้นก็ได้ประโยชน์นะมื้อนี้จึงเป็นมื้ออันเป็นมงคลเนาะพวกเฮาคิดว่าแนวนั้นแหละอาตมาคิดว่านะมื้อเป็นมงคลมงคลแปลว่าหยังมงคลมงคลแปลว่าเฮ็ดให้เจริญเจริญด้วยหยังเจริญด้วยกุศลกุศลเกิดขึ้นบ่แน่นอนกุศลเฮาเกิดขึ้นเพราะเฮากําลังเฮ็ดอีหยังอย่างใดอย่างหนึ่งเจาะจงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่นะกําลังเฮ็ดแบบนั้นอยู่ประโยชน์ตนเองได้ประโยชน์คนอื่นได้เคยมีพระราชาพระองค์หนึ่งเข้าไปถามพระเข้าไปถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นชื่อว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลอาศัยอยู่เมืองสาวัตถีเข้าไปถามพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีบ่น้อกะได้ทําอย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญแล้วจะได้ประโยชน์ทางในโลกนี้และในโลกหน้าพระพุทธเจ้าได้บอกว่ามหาบพิตรมีอยู่มีทําอยู่อย่างหนึ่งเด้อหากบุคคลใดเจริญแล้วนี่นะจะเป็นปัจจัยดําเนินชีวิตผู้นั่นจะได้ประโยชน์โลกนี้นําได้ประโยชน์โลกหน้านําปัจจุบันเขาจะมีความสุขคันมีสติมีปัญญานะและโลกหน้าของเขาก็จะเป็นสุขติพร้อมโลกหน้าของเขาจะเป็นสุขติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยได้ตรัสไว้ว่าบุคคลใดก็ตามปรารถนาเสื่องอายุวรรณะความสุขนะปรารถนาจะไปเกิดในสวรรค์หรือเกิดในตระกูลสูงๆหรือปรารถนาความสุขยิ่งๆขึ้นไปให้เจริญความบ่ประมาทให้เจริญความบ่ประมาทนี้บัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายสรรเสริญการบ่ประมาทในเหตุแห่งบุญกุศลบัณฑิตนักปราชญ์ผู้ที่บ่ประมาทยอมได้ประโยชน์โลกนี้นําประโยชน์โลกหน้านําผู้ใดก็ตามเด้อได้ประโยชน์2 อย่างนี้เฮาเอิ้นผู้นั้นว่าบัณฑิตพระพุทธเจ้าบ่ได้เอิ้นคนได้ปริญญาตรีบ่ได้เอิ้นว่าคนได้ปริญญาโทปริญญาเอกเลยว่าเป็นบัณฑิตแต่ว่าเอิ้นคนผู้ได้ประโยชน์โลกนี้ได้ประโยชน์โลกหน้าคือพวกเฮาเฮ็ดนี่นะบุญเกิดขึ้นในใจกุศลเกิดขึ้นในใจนะมงคลชีวิตเกิดขึ้นกับเฮาในปัจจุบันชื่อว่าเฮาได้ประโยชน์โลกนี้แล้วในขณะที่เฮาเฮ็ดประโยชน์โลกนี้คือบุญมันก็ส่งผลให้โลกหน้าของเฮามีความสุขชื่อว่าเฮาได้ประโยชน์โลกหน้านําแต่น่าเสียดายหลายๆคนเนาะมักประโยชน์โลกนี้มักประโยชน์โลกนี้ลืมประโยชน์โลกหน้าก็เลยคนขวยให้ได้ประโยชน์โลกนี้แต่กับเฮ็ดบาปอกุศลมันเลยบ่เป็นประโยชน์แก่โลกหน้านําเมื่อมันบ่เป็นประโยชน์แก่โลกหน้าเฮาอาจจะมีความสุขเล็กๆน้อยๆปัจจุบันนี่นะพอมีออกคิดว่าที่อยู่ในโลกนี้อีกจักปีอาตมาว่าให้สูงสุดแต่ละคนนั่งอยู่นี่บ่เกิน50ปีอาตมาสิบ่ฮอดดอกอาจจะบ่ฮอดบ่ยืนกูก็ไม่ออกนะคิดว่านะเพราะฉะนั้นนะเฮาอยู่ในโลกมนุษย์โลกมนุษย์นี่นะอีก 4-50 ปีแล้วก็ตายแต่ว่า
ถ้าห้าไปนรกเนี่ยนะมันหลายล้านปีเลยไปเกิดในสวรรค์กันหลายล้านปีคือกันเนี่ยหากมีความสุขอยู่ในโลกมนุษย์ในอีก50 ปีแต่ต้องไปอบายทุกขติวินิบาตนรกหลายล้านปีอาตมาว่าบ่คุ้มเห็นบ่แต่หากพวกเขาใช้ชีวิตแบบบ่ประมาทเวียนยามให้ทานให้ทานได้ยามรักษาศีลรักษาศีลได้ยามเจริญภาวนาก็เฮ็ดได้ใช้ชีวิตแบบบ่ประมาทเขาก็ต้องเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์และมีชีวิตอยู่ในสวรรค์หลายล้านปีพร้อมญาติโยมอายุก็เป็นทิพย์วรรณะความสุขยศเป็นทิพย์เมิดอยากได้อีหยังพ่อไม่ออกบ่ต้องถ่าไปซื้อเลขดอกนะ อยากได้อีหยังแล้วบ่ต้องซื้อเลขดอกอยู่สวรรค์แล้วนะเนาะบ่ต้องอยากกินเจ้าปลาแดกก็แล้วกันมันเป็นทิพย์เมิดอาหารนะและหลายล้านปีพร้อม50 ปีนี้อาตมาว่าคันเฮ็ดซัวนี่บ่คุ้มคันเฮ็ดดีนี่มันคุ้มเกินติดถันเตนิพุเตวาปิสเมจิตเตสมังพลังเจโตปนิธิเหตุหิสัตตาพัชฉันติสุขติงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะยังมีพระชนชีพหรือมีชีวิตอยู่ก็ตามหรือพระองค์จะปรินิพพานตายไปแล้วก็ตามหากว่าบุคคลใจเสมอใจเสมอไปใดเฮ็ดเหมือนกับพระองค์อยู่กับเฮาแท้ๆตอนนี้น่ะผลของการกระทํากันยอมเสมอเพราะเหตุที่ตั้งจิตไว้ชอบแบบนี้สัตว์ทั้งหลายก็ยอมพากันลังไหลไปสู่สวรรค์เวลาเฮ็ดอีหยังก็ตามเฮ็ดเจาะจงพระพุทธเจ้าเฮ็ดให้เหมือนกับว่าพระองค์ยังอยู่ต่อหน้าเฮาและเฮากําลังสักการะเคารพนับถือบูชาเพิ่นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นก็จะมากมายมหาศาลเนาะอาจารย์ก็อนุโมทนาเด้อคณะเจ้าภาพเจ้าศรัทธามีครอบครัวพ่อข้ามตันไม่ออกอุมาพรเป็นต้นนั่นแหละเนาะตลอดถึงหมู่เพื่อนมิตรสหายทุกคนทุกท่านที่มีโอกาสได้มาร่วมกันเฮ็ดเจดีย์ที่เอิ้นว่าอุเทศิกะเจดีย์แต่เฮาเอิ้นว่าพระพุทธรูปหรือพุทธปฏิมาแต่เป็นชื่อคนเจดีย์เด้เป็นชื่อคนเจดีย์เนาะแล้วอัญญาพรเพิ่นบอกว่าโอ้เป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในแข่งขมวลอันนี้ก็น่าจะจื้อได้อีกหลายร้อยปีได้อาตมาว่าก่อนจะมีคนกล้ามาเฮ็ดอีกนี่นะคิดฮอดยามใดก็ได้บุญเรื่อยๆแต่ว่าเฮ็ดแล้วต้องคิดฮอดเด้อย่าทิ่มเลยเนาะเฮ็ดแล้วเมื่อฮอดแท้แล้วก็โอ้ดีเนาะดีเนาะดีเนาะแต่ว่าอย่าไปพลาดเด้ออย่าไปพลาดมีคําเว้าผู้เฒ่าเพิ่นบอกว่าว่ากราบพระพุทธอย่าไปสะดุดทองคํากราบพระธรรมอย่าไปน้อมนําแต่ใบลานกราบพระสงฆ์อย่าไปลุ่มหลงในลูกหลานชาวบ้านกราบพระพุทธอย่าไปสะดุดทองคําแบบใดล่ะอย่าเบิ่งแต่ความงามของพระพุทธรูปให้นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเฮาเราไปสะดุดอยู่โอ้ยงามแท้งามแท้แล้วคุณพระพุทธเจ้าบ่ปรากฏคุณของความเป็นอรหันต์ตัดสู้เองโดยชอบเป็นต้นของพระพุทธเจ้าบ่ปรากฏบ่ได้เลยเฮาต้องนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าได้อย่าไปสะดุดแค่ทองคําเพิ่นเลยบอกว่าแม้แต่จะเอาทองคํามาเฮ็ดพระพุทธรูปก็จะไปสะดุดแค่ทองคํานั่นให้นึกเข้าไปอีกว่าพระพุทธเจ้ามีพระมหาปุริสะลักษณะแบบนี้มีรูปโสมแบบนี้ย้อนเพิ่นเฮ็ดบุญแบบนี้แบบนี้สร้างสมบารมีแบบนี้มาให้นึกถึงนั้นแต่สมมือนี้บ่แม่นเนาะสะดุดทองคําพวกเฮานี่คันเก่าๆนิดนึงก็บ่อยากกราบบ่อยากไหว้แล้วเด้เห็นบ่เออต้องใส่ใจใหม่กราบพระธรรมจะไปน้อมนําแต่เวลาบ่แม่นเห็นพระไตรปิฎกมาเห็นเวลามาจะยกมือไหว้บัดเพิ่นเทศเพิ่นเว้าธรรมะสู่ฟังบ่สนใจอันนี้เอิ้นว่ากราบพระธรรมน้อมนําแต่เวลาธรรมะคําสอนคือการกล่าวนี่แหละแต่สมัยก่อนนั่นน่ะเพิ่นกล่าวแล้วเพิ่นจื้อได้มาสมัยปัจจุบันเพิ่นย่านบ่จื้อเพิ่นก็เขียนลงเขียนลงใบลานเด้เขียนลงกระดาษเด้เฮาละไปจับแต่กระดาษยกใบใบอยู่เฮาละบ่ฟังค่ะนะบ่ฟังแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติตามเอิ้นว่ากราบพระธรรมน้อมนําแต่ใบลานเด้อันนี้ก็ต้องได้ปรับปรุงเนาะกราบพระสงฆ์อย่าไปลุ่มหลงลูกหลานชาวบ้านโอ้ยลูกหมอนั่นเด้ลูกนางอันนี้เด้แต่กี้ขี้เหล้าขี้ยาอยู่บ้านนี่แหละเพิ่นน่ะเพิ่นไปแล้วเพิ่นไปสะดุดลูกหลานชาวบ้านเพิ่นบ่คิดว่านี่โอ้เพิ่นบวชในโฮมการสาวพัดของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นนอเนื้อของพระพุทธศาสนาแล้วเพิ่นเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วบ่แม่นลูกท้าวอันนี้ลูกนางอันนี้ขี้เหล้าอยู่หั่นขี้เหล้าอยู่นี่บ่แม่นแล้วเพิ่นโฮมผ้ากาสาวพัดแล้วเฮาละมักไปสะดุดนะแล้วความเคารพมันบ่เกิดขึ้นเมื่อความเคารพยำเกรงมันบ่เกิดขึ้นนั่นน่ะกุศลมันบ่เกิดได้ยันเมื่อกุศลบ่เกิดจะกล้าไปมื้อละ100 ครั้งมันก็
ให้ประโยชน์นะมันก็ให้ประโยชน์ฝากไว้เด้อจื้อวะกาพระพุทธอย่าไปสะดุดทองคํากาพระธรรมอย่าไปน้อมนําแต่ใบลานกาพระสงฆ์อย่าไปลุ่มหลงลูกหลานชาวบ้านให้คิดว่านี่เป็นพนุงผ้าอันเป็นธงไทรของพระอรหันต์เป็นลูกหลานของพระพุทธเจ้าแล้วแต่ก่อนเพิ่นเป็นยังไงบ่ฮู้แหละเหมือนกับองค์คุลิมานนั่นบ่ฆ่าคนมาเป็นร้อยเป็นพันน่ะแต่บวชแล้วก็คือพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาอันนี้คือกันเพิ่นอาจจะเป็นขี้เหล้าเมายาเป็นยังก็ตามแต่ละก่อนหน้านี่เพิ่นปรับปรุงตัวแก้ไขตัวบวชในห่มเงาของพระกสาวพัสแล้วเพิ่นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ถึงจะบ่ดีเท่าที่ควรแต่เพิ่นก็กำลังอยู่กำลังประพฤติปฏิบัติก็ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านวางใจแบบนี้เนาะเอาล่ะเนาะก็คงจะบ่ใช้เวลาล่วงหลายภายมากได้ยินว่าญาติโยมร่วมกิจกรรมกันมาแต่เอาเศร้าก็คงจะโดนแล้วแหละเมื่อยแล้วแหละมึงทรงน่ะขออนุโมทนานำทุกคนทุกท่านเด้อที่เสียสละเวลามาพร้อมกันเจริญกุศลในภาคบ่ายของมื้อนี้ก็ขอให้กุศลผลบุญที่เกิดขึ้นนี้จงเป็นปัจจัยอำนวยอวยใส่ให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงประสบพบเจอแต่ความสุขปราศจากทุกทั้งปวงถ้าที่สุดแล้วก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ